คนที่ทำเหมือนเงินซื้อไม่ได้เอาใจยากคนที่ทำเหมือนเงินซื้อไม่ได้เอาใจยากคนที่ทำเหมือนเงินซื้อไม่ได้เอาใจยากผมบอกว่าคนที่ทำเหมือนเงินซื้อไม่ได้น่ะมันเอาใจยากทำไมนะเหรอก็เวลาที่พวกเขาทำอะไรให้เราสักอย่างหนึ่งแล้วเราก็รู้ดีอยู่แก่ใจว่าเขาไม่ใช่ญาติโกโหติกาอะไรที่เราไม่จำเป็นจะต้องหาทางตอบแทนก็เลยคิดจะลองออฟเฟอร์เงินให้กับเขาแต่ใช่ว่าเราคิดจะดูถูกเขานะคนเราไม่จำเป็นต้องกินต้องใช้หรือไงพวกเราไม่ได้อิ่มทิพย์อิ่มบุญกันหมดหรือไรเขาจะตอบกลับมาทันทีทันใดว่าไม่เป็นไรเรื่องเล็กๆแค่นี้ไม่เห็นต้องทำเป็นเรื่องใหญ่ให้คิดซะว่ายังไงพวกเราก็เป็นคนไทยอะไรที่ช่วยกันได้ก็ช่วยกันไปก็แล้วกันแต่พี่ครับพี่ครับผมซึ้งมากแต่ไม่อยากจะให้พี่ช่วยผมแค่อยากจะให้มันเป็นเหมือนโปรเฟชชั่นอลไม่อยากให้มันตลกคำกล้ามันกระบาวงการที่คนปากหนักและคนหน้าบางต้องทำงานฟรีคนที่ทำเหมือนเงินซื้อไม่ได้เอาใจยากคนที่ทำเหมือนเงินซื้อไม่ได้เอาใจยากคนที่ทำเหมือนเงินซื้อไม่ได้เอาใจยากผมบอกว่าคนที่ทำเหมือนเงินซื้อไม่ได้น่ะมันเอาใจยากโอ้ยไม่ต้องบอกก็รู้แล้วนะว่าเงินไม่ใช่พระเจ้าไม่ต้องเป็นโสดาบันก็รู้ว่าเงินจะไม่ได้หมดทุกอย่างแต่ในโลกนี้ที่มันไม่มีอะไรได้มาฟรีๆเบิกตาดูนิดนึงจะรู้ว่าเงินซื้ออะไรได้บ้างสมมุติว่าเราซื้อน้ำให้เพื่อนของเราสักขวดหนึ่งอาตีสันนะว่าน้ำขวดนั้นราคา10บาทพวกเราคงเป็นคนดีกันมากสินะที่ไม่ทวงน้ำแค่ขวดเดียวเองเราซื้อให้เพื่อนของเราได้นะคราวนี้ลองคิดดูใหม่ถ้าน้ำขวดนั้นราคา10ล้านไม่ต้องบอกก็คงจะรู้ว่าเราจะทวงไม่ทวงเพราะไม่ว่าอย่างไรมันก็เป็นน้ำขวดเดียวกัน10บาทหรือ10ล้านเราก็ซื้อให้เพื่อนของเราได้น้องเอ๊ะแล้วคนแบบไหนกันน่าที่จะถือว่าเอาใจง่ายเขาต้องเป็นคนที่เงินซื้อได้เลยป้าราคาติดหัวอย่างนั้นหรอแล้วคนดีคนอื่นที่ทำอะไรด้วยความจริงใจเขาไม่ต้องการให้ใครเอาใจเพื่อฟิลมาแล้วใช่หรือเปล่าคนที่ทำเหมือนเงินซื้อไม่ได้เอาใจยากคนที่ทำเหมือนเงินซื้อไม่ได้เอาใจยากคนที่ทำเหมือนเงินซื้อไม่ได้เอาใจยากผมบอกว่าคนที่ทำเหมือนเงินซื้อไม่ได้น่ะมันเอาใจยากลองคิดดูเล่นๆเวลาตอนเย็นที่พวกเขากลับบ้านภรรยาที่บ้านเกิดถามพี่จ๋าอยากกินอะไรด้วยความมีสไตล์ปัจเจกส่วนตัวเขาจึงรีบตอบกลับไปอาหารเย็นที่พี่นี้เท่าไหร่แต่ถ้าจะทำพี่ก็อยากกินศักดิ์ศรีผัดกระเพราต้มยำจิตวิญญาณอุดมการแดดเดียวอีโก้ผัดน้ำมันหอยภรรยาที่เคารพได้ฟังดังนั้นก็เลยทำหน้างงพี่จ๋าสิ่งที่พี่พูดมาหนูไม่รู้จริงๆจะหาซื้อที่ไหนถ้าเป็นหมูเห็ดเป็ดไก่ของธรรมดาทั่วไปก็จะพอหาได้แต่ถึงหนูจะหาให้ได้พี่กินเพื่อยังไงช่วยบอกหนูทีดูก่อนสิจ๋าน้องจ๋าอย่าเพิ่งใจร้อนนะจ๋าน้องจ๋าของต่างที่พี่พูดมาถึงแม้ว่ามันจะกินไม่ได้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 แต่เท่นะคงเหมือนความดีน้ำใจที่ใครอยากซื้อก็ไม่มีขายแต่หากว่าใครอยากได้แต่หากว่าใครอยากได้อยากได้อยากได้ต้องทำเอา